เป็นคนที่แบบหน้าพูดง่ายๆเหมือนหน้ากลมนะคะพอร้อยไหมมันก็จะเป็นการยกกระชับใบหน้าเราขึ้นเป็นลักษณะเป็น V shape ขึ้นมาแล้วคุณหมอก็คือมือเบามากในเรื่องของผิวหน้าเราอะนะคะเราก็จะจำเป็นที่จะต้องเลือกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นอันดับต้นเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีก็คือหน้ามันจะอยู่กับเราไปตลอดใช่ไหมคะต้องการที่ว่าเอ๊ะทำยังไงที่จะให้หน้าเราได้สวยแล้วออกมาแบบดูธรรมชาติดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไหมต่างๆอะค่ะไหมก็มีส่วนหนึ่งที่ว่าเราจะตัดสินใจในการเลือกว่าอ้าวแล้วแพทย์จะใช้ไหมอะไรกับเรานะคะแล้วมันเหมาะกับหน้าเราแค่ไหนแล้วไหมมีมาตรฐานหรือเปล่านะคะเราก็ต้องทำการศึกษาก่อนเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะกลายมาเป็นว่าเอ๊ะเราทำอะไรกับใบหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบเอ้ยไม่รู้ว่าหน้าเราจะออกมาในลักษณะแบบไหนอะค่ะกลัวกลัวมากค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคือไหมมันจะร้อยไปกับหน้าเราใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้ว่าจะแบบอุ้ยไปทางไหนแล้วร้อยไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะความกลัวมีแต่พอเรามาถึงปั๊บเราเจอเจ้าหน้าที่ของเราอะนะคะคือเขาจะให้คำแนะนำเราว่าอุ้ยพี่ไม่มีความน่ากลัวเลยมีการฉีดยาชาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เรารู้สึกว่าลดความกังวลแล้วก็ลดความกลัวลงไปได้เลยอะค่ะเจ้าหน้าที่ที่นี่น่ารักมากแล้วก็เหมือนกับจะบอกเราว่าเอ้ยพี่เป็นยังไงอันดับแรกของการทำนะคะรวมถึงพอเจอแพทย์ปั๊บแพทย์ก็จะบอกเราว่าการลำดับการขั้นตอนการร้อยไหมของที่นี่เป็นอย่างไรอะค่ะก็คืออันดับแรกค่ะหลังจากที่เราร้อยไหมอะการร้อยไหมมันจะเป็นลักษณะการร้อยไปทางด้านข้างนะคะการที่เราอ้าปากนะคะหรือว่าการไปทำฟันตอนนี้ก็คือยังไม่แนะนำเนื่องจากว่าถ้าเราไปอ้าปากการที่ว่ายกกระชับขึ้นมาค่ะมันก็จะมีผลกับใบหน้าของเราการร้อยไหมของเราอะค่ะคือจากเดิมอะค่ะเป็นคนที่แบบหน้าพูดง่ายๆเหมือนหน้ากลมนะคะพอร้อยไหมมันก็จะเป็นการยกกระชับใบหน้าเราขึ้นเป็นลักษณะเป็น V shape ขึ้นมาทำให้เรารู้สึกแค่ว่าเอ๊หน้าเรายกกระชับด้วยวัยของเรานะคะการที่เราจะต้องเจอผู้คนต่างๆหรือว่าทำให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นหน้าเรายกกระชับเรียวขึ้นทำให้แบบดูเป็นธรรมชาติดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันดับแรกเลยนะคะไม่ต้องมีความกลัวเลยเพราะว่ามันจะอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วก็เหมือนลักษณะว่าการที่เราจะตัดสินใจเกี่ยวกับใบหน้าของเราเราจะต้องคำนึงให้ดีว่าคลินิกนั้นๆหรือศูนย์เลเซอร์นั้นๆมีความพร้อมในเรื่องของเครื่องมือหรือมีความพร้อมในด้านของไหมมีอย.มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยหรือเปล่าและที่สำคัญคือเจ้าหน้าที่นะคะการให้คำแนะนำการดูแลเพราะจริงๆเนี่ยก่อนที่เราจะมาทำเราจะมีความกังวลใจหลังจากที่เราเจอเจ้าหน้าที่หรือว่าแพทย์แล้วเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่กังวลใจแล้วเราจะทำได้แบบเป็นธรรมชาติมากแล้วก็เบาสบายมากแล้วคุณหมอก็คือมือเบามากเหมือนแบบเราไม่รู้สึกเลยค่ะ